PPWP yeah สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ PPWP channel ครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเว็บไซต์สุดเจ๋งที่เอาไว้อ้างอิงข้อมูลการเล่นของเรารวมถึงการเก็บสถิติในแต่ละแมตช์ทั้งแรงทั้งแคชชวลทั้งบริดจ์ทั้งสารพัดรวมไปถึงข้อมูลของฮีโร่และการผสมไอเทมต่างๆแบบเจาะลึกเอามาแชร์กันให้เหล่าโอชิ PP ได้รู้จักซึ่งมีประโยชน์มากๆครับถ้าใครฟังแล้วสนใจอยากลองใช้ผมแปะวับเอาไว้ที่ด้านล่างใครโดนใจก็เข้าไปใช้ลองใช้กันได้เลยเอาล่ะพูดมากก็เสียเวลาเล่นเกมทั้งคู่เมื่อกี้ก็เพิ่งหัวร้อนแพ้มาไปชมกันเลยดีกว่าเว็บแรกได้แก่ VG Miner หลายๆคนคงรู้จักและก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับสำหรับเว็บไซต์ VG Miner จะเป็นเว็บที่รวบรวมสถิติการเล่นต่างๆของผู้เล่นทุกๆเซิร์ฟเวอร์หลังจากพิมพ์vgminer.com แล้วคอ enter หน้าจอเบราว์เซอร์ก็จะปรากฏช่องให้ใส่ชื่อผู้เล่นและยังสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยนะฮะวิธีการใช้งานก็ง่ายเลือกเซิร์ฟเวอร์ถูกต้องแล้วก็พิมพ์ชื่อได้เลยระบบก็จะทำการ tracking ชื่อเพลเยอร์นั้นๆรวมถึงข้อมูลสถิติทุกอย่างเป็นต้นว่าเมนฮีโร่ของคุณตำแหน่งที่คุณมักจะเล่นบ่อยๆอีกทั้งข้อมูลสถิติของการเล่นในตำแหน่งต่างๆว่าแพ้ชนะเท่าไหร่รวมไปถึงผลงานในแต่ละอาทิตย์ขยับลงไปด้านล่างอีกหน่อยมีฮีโร่พูลซึ่งบอกเปอร์เซ็นต์การเล่นของฮีโร่ในแต่ละตำแหน่งว่าผู้เล่นคนนั้นๆมักจะชอบใช้ฮีโร่ตัวไหนในการเล่นโดยรวมมองไปทางด้านขวามี Active Hours บอกสถิติว่าผู้เล่นคนนี้ชอบโผล่มาออนไลน์ตอนไหนบ้างและแพ้ชนะอย่างไรบ้างลงมาอีกนิดนึงฮีโร่ Selection บอก10อันดับฮีโร่ที่ผู้เล่นคนนั้นๆเลือกบ่อยที่สุดในเดือนที่แล้วที่หน้าแรกด้านล่างสุดมี In-game Time จำนวนเวลาทั้งหมดที่เล่นไปในเดือนที่แล้วโดยจะคิดเป็นหน่วยชั่วโมงและก็นาทีอันสุดท้ายด้านล่างสุด Averageแมตช์ไทม์ค่าเฉลี่ยในการเล่นแต่ละแมตช์ของเดือนที่แล้วที่มุมซ้ายล่างยังมีบอกตำแหน่งเทียร์ของผู้เล่นนั้นๆอีกด้วยสำหรับเมนูแรกแดชบอร์ดจบไปเรามาเมนูที่2แมตช์เป็นหน้าที่รวบรวมข้อมูลในการเล่นแต่ละแมตช์ของผู้เล่นแล้วคุณก็ยังสามารถคลิกเข้าไปที่แมตช์นั้นๆได้อีกด้วยเพื่อดูรายละเอียดผู้เล่นของแมตช์รวมไปถึงของที่ออกทั้งหมดจนจบเกมจำนวนค่า KDA ครีปที่ค่าเงินที่ทำได้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นั้นอัปเดตแทบจะเรียลไทม์แต่ว่าบางทีแมชเพิ่งจบใหม่ๆล่าสุดเนี่ยอาจจะยังไม่อัพนะครับก็ขอให้รอนิดนึงนะเมนูถัดมาฮีโร่ซึ่งในหน้านี้จะเป็นการรวบรวมสถิติการเลือกใช้ฮีโร่ของผู้เล่นนั้นๆทั้งไอเทมหลักๆที่ผู้เล่นมักเลือกใช้กับฮีโร่ตัวนั้นๆจำนวนครั้งที่เล่นอัตราสถิติการชนะเมื่อเลือกใช้ฮีโร่และก็ค่า KDA Q Death Assist ส่วนเมนูอันสุดท้าย Favorite อะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นขึ้นอะไรเลยข้ามไปเถอะเว็บไซต์อันที่2ครับ vgpro.gg การใช้งานก็จะคล้ายๆกับ VG Miner ครับแต่ว่าจะมีในเรื่องของ Leaderboard สถิติและการจัดอันดับของผู้เล่นในแต่ละเซิร์ฟเวอร์รวมไปถึงฮีโร่ยอดนิยมที่มักจะถูกเลือกมาใช้บ่อยๆในแต่ละเซิร์ฟเวอร์และก็ยังสามารถ tracking IGN ของผู้เล่นได้อีกด้วยซึ่งข้อมูลในทั้ง VG Miner แล้วก็ vgpro.gg เนี่ยมีทั้งส่วนต่างแล้วก็ส่วนคล้ายคลึงกันอยู่ใครถนัดอันไหนก็เลือกใช้กันได้ตามสบายเลยเพราะว่าใช้ฟรีครับอันถัดมาเจ๋งมากๆเลยชื่อว่า shoutcasting.mattmct.com เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเคาะ enter ก็จะปรากฏหน้าจอแบบนี้ยินดีต้อนรับสู่ Smash Vanguard 2เรียบหรูเรียบง่ายและใช้งานง่ายเมนูแรกครับ shoutcasting reference ซึ่งในเมนูนี้ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับพวกนักพากย์นะครับพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีให้เลือก 3v3 หรือว่า 5v5 และด้านล่างก็จะมีแบ่งเป็น blueทีมสีน้ำเงินแล้วก็ทีมสีแดงหลังจากนั้นเราก็เลือกใส่ฮีโร่ในตามแต่ละช่องครับอย่างเช่นตอนนี้ผมใส่เอดาจิโอเข้าไปในช่องฮีโร่ช่องแรกของทีมสีน้ำเงินจากนั้นช่องนี้ก็จะปรากฏข้อมูลต่างๆของฮีโร่ตัวนั้นเช่นชื่อของเพิร์กชื่อของสกิลแล้วก็ชื่อของอัลติเมทครับแล้วถ้าเราทำการกดคลิกที่ชื่อของฮีโร่ข้อมูลสถิติทุกอย่างของฮีโร่ตัวนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาครับเช่นพลังชีวิตเอเนอร์จีค่าเวพอนค่าพลังโจมตีค่าคริสตัลอาร์เมอร์ชิลระยะแล้วก็มูฟสปีดเป็นต้นเมนูถัดมาครับน่าสนใจมากๆ Build Stat Comparison เป็นการเปรียบเทียบการ Build ไอเทมของฮีโร่แต่ละตัวแบบปอนต่อปอนชิ้นต่อชิ้นกันเลยทีเดียวการใช้งานก็ง่ายๆครับแค่เลือกฮีโร่มาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเติมไอเทมเข้าไปครับหลังจากใส่ไอเทมเข้าไปคุณก็จะเห็นค่าพลังที่เปลี่ยนแปลงไปตามไอเทมนั้นๆของฮีโร่ตัวที่คุณเลือกครับคุณยังสามารถเลือกเลเวลของฮีโร่ตัวนั้นๆได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าค่าสถิติต่างๆเนี่ยจะผันแปรตามจำนวนของเลเวลครับและถ้าหากกดคลิก Fill Abilityเนี่ยค่าสถิติของความสามารถทุกอย่างก็จะโชว์ขึ้นมาฮะอ
โอเคเมนูถัดมาฮีโร่สแตทชาร์ตน่าสนใจมากๆเลยครับหน้านี้จะเป็นการจัดลำดับฮีโร่แต่ละตัวจากหมวดต่างๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันเลยอันดับแรก Natural Tankiness หรือแปลว่าความเป็นแทงโดยธรรมชาติซึ่งจากสถิติการจัดลำดับแล้วฮีโร่ที่เป็นแทงที่สุดในตอนนี้อันดับที่1ได้แก่ฟินลำดับที่2เชิร์นวอล์กเกอร์ลำดับที่3แคทเธอรีนลำดับที่4ฟริกเกอร์ลำดับที่5อาดันลำดับอื่นๆลองดูกันเองเนาะคุณยังสามารถกดคลิกที่หลอดสีเขียวเพื่อดูความหมายว่าหลอดสีเขียวหลอดสีส้มหลอดสีเหลืองนั้นคืออะไรแล้วก็มีค่าพลังเท่าไหร่ของฮีโร่ตัวนั้นๆได้อีกด้วยนะครับไปที่ทางด้านขวามือกันบ้างเวพอนพาวเวอร์อันดับที่1ได้แก่แลนซ์ผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยบัพติสอันดับที่2โอ้อันดับที่3เชิร์นวอล์กเกอร์อันดับที่4โทนี่อันดับที่5คอชกาอันดับที่6เคนเซแล้วก็ต่อมาอิดริสเช่นเดียวกับฝั่งเมื่อกี้คุณยังสามารถกดคลิกที่หลอดสีแดงเพื่อดูค่าพลังของเวพอนพาวเวอร์ของฮีโร่ตัวนั้นได้อีกด้วยครับเลื่อนลงมาหน่อยครับอันด้านซ้ายเรนจ์หรือว่าระยะในการโจมตีอันดับที่1เอดาจิโออันดับที่2ซออันดับที่3แซมูเอลอันดับที่4คริสเทลอันดับที่5พีเทลเป็นข้อมูลที่น่าสนใจจริงๆครับด้านขวาครับมูฟสปีดหรือว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ฮะบทนี้ผมขอไปดูลำดับสุดท้ายนะครับที่โหลดได้แก่บารอนลองบวยได้แก่ฟินลองลงมาเป็นเกวนว่ะแล้วก็ถัดมาเป็นเชิร์นวอล์กเกอร์ครับแล้วก็ตามด้วยสกายแล้วก็ฟายาฮะโอ้ฟิงบิงโก้นี่ก็ช้าเหมือนกันเนาะเพิ่งรู้นะเนี่ยลงมาอีกหน่อยครับสีเขียวๆฮะ Attack Speed ความเร็วในการโจมตีครับ Fortress อันดับที่1เลยเหรอเนี่ยตามด้วย Flicker Kensei Grace Catherine Baptiste Idris ทางด้านขวามือเป็นค่าจำนวนเต็มของค่า Energy ครับ Vaya นี่นำโด่งลิ่วๆเลยเนาะซึ่งในหมวดนี้จะมี Idris Ardan Alpha Backfeather Lance แล้วก็ Rona ที่ไม่มีค่าพลังครับเพราะว่าใช้หลอด Energy ชนิดอื่นสำหรับการโจมตีครับลงมาอีกหน่อย Health Regeneration หรืออัตราในการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตส่วนด้านขวาเป็น Energy Regeneration หรืออัตราฟื้นฟูพลังงานครับเมนูถัดมา Hero Trace เมื่อกดเข้าไปหน้าจอก็จะโชว์หน้าฮีโร่ของแต่ละตัวครับพร้อมๆกับ Radar Chart ซึ่งเป็นชาร์ตที่สรุปคุณลักษณะของฮีโร่ตัวนั้นๆโดยแบ่งย่อยออกเป็น4หมวดด้วยกันคือ Off Offensive หรือการบุก Def Defense การป้องกัน UTL Utility แล้วก็ SPD Speed ครับโดยกราฟนี้จะสรุปคะแนนออกมาเป็นเลขตั้งแต่0ถึง10ครับด้วย Radar Chart นี้เองทำให้ผู้เล่นสามารถเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติของฮีโร่แต่ละตัวได้อย่างง่ายดายฮะแล้วก็ที่ด้านบน5เรายังสามารถคัดกรองฮีโร่ได้ด้วยครับว่าจะเอาใช้โชว์ฮีโร่ทั้งหมดหรือว่าจะเลือกชนิดที่เป็นเมลีหรือฮีโร่ระยะประชิดรวมไปถึงฮีโร่ระยะไกลแล้วก็ยังมีกัปตันเลนเนอร์หรือจังเกิลเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้อีกด้วยกลับไปที่เมนูหลักครับ Items Reference ก็เป็นการรวบรวมข้อมูลของ Items ทั้งหมดที่มีในเกม Vanguard ครับอันสุดท้ายครับ Recommended Builds ก็เป็นการสรุปไอเทมแนะนำของฮีโร่แต่ละตัวจากในเกมครับซึ่งก็จะช่วยให้เราเห็นภาพได้มากขึ้นว่าถ้าออกของตามไอเทมแนะนำแบบฟูลแล้วค่าสถิติพลังงานต่างๆนี้จะเป็นยังไงบ้างเจ๋งไปเลยใช่ไหมลองเอาไปใช้งานกันดูครับใครถนัดเว็บไซต์อันไหนเลือกใช้งานได้เลยตามสบายฮะคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนเพราะว่าเมื่อกี้แพ้มารัวๆเลยฮะต้องขออนุญาตไปแก้มือก่อนนะฮะแล้วถ้าหากไปเจออะไรเด็ดๆเจ๋งๆแล้วจะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ฟังกันอีกนะครับใครมีคำถามอะไรหรือว่ามีเว็บเด็ดๆที่ไหนอีกทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยผมอ่านและตอบเองแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบาย